พอเราวาดนะครับบลัดมันเป็นจุดๆนะครับแทนที่มันจะแบบเรียบๆไปนะครับกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพาวาดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ไขปัญหาการใช้บลัดนะครับในโปรแกรม Photoshop กันนะครับผมหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยเป็นนะครับในการใช้ Photoshop แล้วทำการใช้ Blush Tool นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับพอเราวาดนะครับ Blush มันเป็นจุดๆนะครับแทนที่มันจะแบบเรียบๆไปนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงขอบของ Blush มันจะที่จริงแล้วจำเป็นจะต้องเรียบนะครับไม่ใช่แบบเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นจุดๆแบบนี้นะครับวิธีการแก้มันก็ง่ายๆนะครับผมให้คลิกไปที่บลัดนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเปิดบลัดเซตติ้งขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นตรงนี้อยู่นะครับให้มาปรับตรงสเปซตรงนี้นะครับนี่ปรับให้เหลือ1นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นของเรามันก็จะเรียบเนียนแล้วไม่ว่าจะขยายใหญ่แค่ไหนนะครับนี่เส้นเราก็จะเรียบแต่ถ้าปรับบลัดเป็นยิ่งเปอร์เซ็นต์มันสเปซมันสูงนะครับเราก็จะยิ่งเห็นจุดมันห่างกันนะครับนี่เป็นจุดเป็นจุดเลยนี่นะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็มาปรับตรงนี้นะครับสเปซอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบลัดแบบเบอร์นะครับก็มาปรับตรงสเปซเหมือนกันครับนี่สมมติถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับเราก็มาปรับตรงสเปซนะครับครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆสำหรับการแก้ไขปัญหาในโปรแกรม Photoshop นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าทักมาถามที่แฟนเพจผมได้นะครับถ้าผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบในทันทีเลยแต่ถ้ามันยากขึ้นหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นผมก็จะนำมาทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันไงก็ดีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องพาวาดของผมด้วยนะครับผมไม่ว่าทั้งเป็น YouTube Fanpage ก็ตามนะครับแล้วก็ผมยังมีช่องที่เล่นเกมนะครับแต่ว่าก็เป็นช่องที่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เป็นช่องที่มีชื่อว่า New Paw Player นะครับทั้ง Fanpage แล้วก็ YouTube นะครับผมก็จะนานๆจะอัพทีแต่ว่าก็อัพเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับที่ผมเล่นนะครับงั้นก็ดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย